รถคันเดียวนี่คะแล้วรถคุณล่ะอ้าวก็รถผมโชคแตกส่วนนี้คันก็ทำซีอยู่ที่อู่ที่คุณไม่รู้ได้ยังไงโอ๊ยแล้วทำไมจะต้องมาทำมาต่อนี้ด้วยนะนี่รถยายมีนคุณนั่งไม่ได้หรือยังไงลูกขวัญฉันกลับมาจากเมืองนอกทั้งทีจะให้มานั่งรถเล็กๆเบียดเสียดกันอย่างนี้เนี่ยหรนี่คุณแล้วคุณจะเอายังไงฮะก็รถมันมีแค่อยู่คันเดียวหรือจะไปแท็กซี่อ่ะใครจะไปแท็กซี่ล่ะใครเห็นเขาจะได้เมาทั้งเมืองสิมองแล้วไปขับสิคุณเอค่ะรองเท้าค่ะโครงการอะไรของแกที่จะต้องวิ่งรัดเอารองเท้ามาวางรอท่าคุณเอตรงนี้หน้าที่ของแกอยู่ในครัวแล้วก็หลังบ้านนอนไปเด็กอย่างนี้เลี้ยงไม่ได้เอานะแม่ของอย่างเงี้ยตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกผมเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะไม่อยู่กับคนใช้หรอกนะเหรอถ้าเป็นจริงเหอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอวันนี้มีถ่ายละครเสร็จแล้วอ่ะมีกะว่าจะไปที่เดิมซะหน่อยวันนี้ผมไม่ว่างเอ้าก็ไหนเมื่อวานคุณเอบอกหมีว่าคุณเอว่ายังไงล่ะคะแล้วทำไมวันนี้ไม่ว่างซะแล้วล่ะคือผมแต่เออ้าวทำอะไรอยู่ล่ะลูกไปเร็วๆค่ะอีก2ชั่วโมงเครื่องก็ลงแล้วเร็วคุณเอจะไปไหนหรือเปล่าคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคือผมไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันคุณเออุ้ยคุณเอโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่มีรู้เหมือนกันน่ะรู้แต่ว่าตอนที่เขาคุยกันเนี่ยนะมีคนบอกเขาว่าอีก2ชั่วโมงเครื่องจะลงหมีว่าเขาต้องไปสนามบินแน่ๆเลยไม่เป็นไรนะหมีเดี๋ยวผมจะสืบเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เทคแคร์นะหมีเอ๊ะดิสิบ้าสวัสดีครับบ้านคุณสาวิทใช่ไหมครับผมเป็นลูกค้าคุณสาวิทพอดีว่ามีปัญหาด่วนแต่ติดต่อคุณสาวิทไม่ได้เลยอ่ะอยากทราบว่าคุณสาวิทออกไปไหนแล้วครับคิดเห็นแต่เอ
เดี๋ยวลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูสิลูกว่าทำไมถึงนานนักเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะนี่ครับขอบใจจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าคุ้นๆนะคุณเคยเห็นคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมเนี่ยคุณจำคนผิดนั่นแหละครับแต่ฉันว่าหน้าคุ้นๆมากเลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวไหนขอดูหน้าชัดๆอีกทีได้ไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวแม่ครับเครื่องลงแล้วครับแม่ไปรอขวัญกันเถอะมิ้งขวัญมาแล้วเหรอมาแล้วครับจ้าจ้าจ้าไปเถอะแม่ที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครั้งนึงนะมาขี้เรื้อนอย่างผมขอต้อนรับคุณด้วยความเต็มใจ